ูกชายเอาปูมานะคะเอาปลาเนื้อมาด้วยของลุงสมจะมีปูหวานค่ะให้ดูเวลากินปูหวานค่ะลมหรือเปล่าไม่แน่ใจเคลื่อนกล้องไปโดนคนอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจกล้องมองเห็นหรือเปล่าดูกันเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกจะกินปูหวานให้ดูค่ะมีปูหวานตัวเล็กค่ะวันนี้ไม่ใช่ตัวใหญ่แต่ว่าขอบคันเจอแล้วมันนี้ปูก็ไม่ใช่ใหญ่ๆค่ะแต่ว่าไม่ใช่เล็กที่สุดก็พอกินได้อยู่เนาะมากินด้วยกันเด้อค่ะเด้อปูกินได้หลายๆชนิดอันนี้เป็นอะไรนะข้าวปั้นญี่ปุ่นค่ะข้าวซูชิด้วยกันแซลมอนกินได้ค่ะคุณสมชอบแซลมอนอร่อยจริงอันนี้เป็ดค่ะเป็ดอบเป็ดอบมีแต่เนื้ออกค่ะไม่มีกระดูกเหมือนบ้านเรารำมาให้เสร็จอบพันไฟค่ะอร่อยมากอันนี้เป็นมันก็เป็นงานหนึ่งนี่ต้องมาสละทำอุนางิกับอานาโกะว่าคัตเตอร์เตะซึ่งที่ใช้เขาบอกปลาไหลแต่ว่าคุณสมคิดเหมือนกันหนังหมูบ้านเราค่ะถ้าไปเจอมีอ่ะหนังกับต้นหอมหมูข้าววันกันอย่าแต่ยูจะไปเจออีเขาก็สงสารกินจะไปเจออันนี้เนื้อค่ะเนื้อย่างเขาย่างให้เรานะคะเราไม่ต้องย่างเองวันนี้กินโคใดค่ะกินเต็มอิ่มแล้วก็ชนิดไหนก็ได้ค่ะเรานั่งอยู่ที่ร้านนี้ได้นานๆไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าโรงแรมนี้กินของฟรีได้แล้วก็นอนได้ค่ะโรงแรมเขาหรูมากค่ะวันนี้แต่ลุงสมยังไม่รู้วิธีจะเพราะอย่างไรได้กินปูยังไม่ได้แกะจะแกะขาปูให้ดูจะทำเก่งเหมือนคนญี่ปุ่นหรือเปล่าธรรมดาคนญี่ปุ่นเขาทำเก่งเขาเอาขาปูออกได้งับสวยๆแต่ว่าวุ้นฉุนแข็งจังเลยอ๋อได้ดูสิคะปะไม่รูดเลยไม่รูดขาปูอยู่ข้างในอะวุ้นฉุนทำไม่เก่งเหมือนคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาจะทำเก่งวันนี้ปูเขาก็กินได้ทั้งหมดค่ะกินกี่ขาก็ได้กินกี่ตัวก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณสมจะมีปัญญากินหรือเปล่าเพราะว่ากินยากกินไม่ใช่ง่ายๆค่ะเพราะว่าไม่ได้เอาฮาซามิมาด้วยทีหลังจะบอกลูกชายเอามิตัดมาให้ด้วยจะได้กินง่ายๆอันนี้กินยากค่ะใจค่ะใจดีมากลุงสมอยากจะดูดปูไม่มั่นใจว่าบางครั้งทำได้สวยๆค่ะแต่ว่าบางครั้งทำไม่ได้สวยๆอันนี้จะสวยหรือเปล่าเออไม่มั่นใจอันนี้สวยค่ะสวยค่ะดูสิทำได้สวยค่ะออกมาให้ดีอืมช่วยชิอะไรคะอะไรอันนี้ก็หลุดทำไม่ได้ไม่รู้ตืดเปล่าอร่อยค่ะอร่อยก็จะแกะกุ้งให้ดูค่ะอันนี้กุ้งหวานค่ะวันนี้กุ้งหวานตัวเล็กค่ะทุกวันกินกุ้งหวานตัวใหญ่แต่ว่าวันนี้กุ้งหวานตัวเล็กค่ะตัวจ้อยแต่ก็หวานค่ะมากินมีข้าวไทยเราด้วยค่ะวันนี้ถุงด้วยอะไรนะถั่วค่ะอันนี้ข้าวไทยเราค่ะมันหอมที่ถุงบ้านเราได้กินข้าวไทยข้าวถุงข้าวไทยนี่บางทีก็มีคนไทยมาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มั่นใจโรงแรมนี้ยังไม่เจอคนไทยค่ะ
มีหน่อยราคาถ้าคนใดมาก็คิดว่ามีเงินนิดหน่อยนะเพราะว่านิดหน่อยแพงถ้าคนสำหรับคนใดเราเนาะเพราะว่าโรงแรมใกล้ที่นี่มีถูกกว่าหลายที่ใส่ถั่วบักอ้าแล้วก็ใส่ถั่วอะไรไม่แน่ใจค่ะเอาใส่ถั่วมะม่วงมะพร้าวค่ะเขาทำเป็นข้าวตุ๋นหอมที่มีหอมข้าวปลาเราแต่เขากินไม่เยอะค่ะเพราะว่ากลัวอ้วนเวลานี้กลางคืนค่ะกลางคืนไม่ดีแต่ก็จะคิดจะกินกุ้งเลยว่าเนื้อย่างค่ะข้าวคิดว่าจะกินนิดหน่อยกินข้าวปั้น2ก้อนพอแล้วก็กินข้าวไทยเราประมาณ 2-3 ช้อนค่ะเพราะว่าเวลานี้บุญสมมาญี่ปุ่นไปมาฮอกไกโด 8-9 วันค่ะโดยไม่ได้ทำอะไรกินแล้วก็เที่ยวเฉยๆค่ะลูกชายเป็นคนขับรถให้ไม่ได้มากับสามีค่ะมากับลูกชาย2คนมา8วันก็เอ้ย8คืน9วันค่ะอีกวันที่7ก็จะกลับอ่ะเออมากๆค่ะมาเด้อใครจะมาเนี่ยบอกแต่ต้องคิดวัน7,000 หรือ 8,000 บาทต่อวันต่อคืนค่ะโรงแรมนี้ถ้าคนรวยก็ไม่ใช่แพงค่ะแต่สำหรับคุณสมก็คิดว่าแพงนะเพราะว่าคนหนึ่งใกล้ๆ2มังค่ะ2มังหมายถึงว่าหกพันกว่าถึง7,000บาทเราค่ะคนหนึ่งต่อคนนะเพราะแต่ว่าเขามีอาหารเช้าให้เรากินอาหารเช้าอาหารเย็นให้เราค่ะกินได้กินอะไรก็ได้ค่ะกินเนื้อกินปูกินมีสารพัดมีหลายอย่างให้เราเลือกค่ะไม่ต้องคิดอะไรนะจะเสียเงินเพิ่มเราจ่ายแค่2,000ไอ้7,000นอนได้ด้วยแล้วก็กินข้าวได้ด้วยค่ะ6,000 7,000 บาทบ้านเราค่ะปูไม่เก่งขอแกะลุยจูหน่อยนะคะมาเก็บมาถึงปัตตากินข้าวเสร็จพากันเดินเล่นค่ะดูหินที่บันไดค่ะอลังการมากคุณลูกชายค่ะคุณลูกชายพามาใช้เงินค่ะทั้งหมดกระจกด้วยแล้วก็หินที่หน้าล็อบบี้ค่ะเก้าอี้ก็อลังการงามช้างค่ะอิสุสงอยดาล่ะอย่าโอเคจังคนอิสุญี่ปุ่นได้มวยตะกือดีเดชโชโอคงาวะฝั่งโน้นเป็นลูกชายฝั่งนี้เป็นดิฉันเองค่ะเก้าอี้เขาสวยใหญ่ด้วยค่ะอันนี้คือเก้าอี้ล็อบบี้ค่ะอลังการงานช้างอยู่เหมือนกันเก้าอี้ใหญ่ๆตัวใหญ่ๆมันสมกับนั่งไหนนั่งหน่อยค่ะดูตัวเองด้วยรัดเลอเพอร์เฟคค่ะผมเขาก็สวยค่ะโรงแรมนี้คนเยอะที่สุดทั้ง 3-4 โรงแรมที่บุญสมพักมาค่ะห้องเขาก็สวยอะไรเขาก็ทำสวยค่ะเกี่ยวกับโรงแรมห้องใหญ่ๆเขามีเก้าอี้ใหญ่ๆรอให้เรานั่งตีลังกาค่ะดูสิคะเก้าอี้นี้ก็เลิศมากค่ะดูบุญสมเหยียดแข้งเหยียดขานอนได้ค่ะนอนได้แต่ว่าเขาจะโมโหนี่หน่อยทำไม่ดีบอกอะไรโซ่โฮเทลนักตอนนี้นี่หน่อยทำไม่ดีไม่ให้เห็นดีกว่าอลังการงานเก้าอี้ค่ะเลิศเลอเพอร์เฟกต์มาก
ลายองภาษาไทยพูดอะไรอ่ะสิงโตค่ะภาษาญี่ปุ่นพูดลายองนอนหลับอยู่ค่ะสิงโตนอนหลับอยู่สิงโตเจ้าปัญญาสิงโตเจ้าปัญญานอนหลับอยู่ตอนนี้เราจะขึ้นห้องแล้วค่ะกินข้าวเสร็จไปนอนก็ร้องกล่องที่ห้องอันนี้ก็จะเป็นร้านกินกาแฟค่ะแต่ว่าเราไม่กินเพราะว่ากลางคืนกินข้าวอิ่มแล้วค่ะจะขึ้นห้องดีกว่าเขาก็อิริเบต้าดูก็อิริเบต้าอีมุกลิฟหลายสิบตัวค่ะทั้งหมดโรงแรมนี้ใหญ่เหมือนใหญ่มากกว่าบริเวณวัดบ้านเราค่ะทั้งหมดลิฟหลายตัวเดินไปทางไหนก็มีแต่ลิฟที่เขาให้แขกให้นั่งเล่นก็เลิศเลอเพอร์เฟกต์ค่ะเขาทำดีเหมือนกันทั้งหมดหินอ่อนค่ะหินอ่อนแล้วก็ติดไฟให้เราดูทำอะไรอลังการไปหมดค่ะแม้แต่ทั้งไฟข้างบนค่ะเขาทำให้เราสวยข้างหน้าล็อบบี้ข้างในด้านในค่ะอันนี้จะเป็นไม้มาจากจีนหรือเปล่าไม้แน่ใจค่ะเป็นเก้าอี้จีนเป็นรูปสิงโตค่ะสิงโตสิงโตหลังคามากค่ะทั้งหมดไม้ค่ะเป็นไม้การมากค่ะเก้าอี้นี้ก็สวยอันนี้ไม้นี้มาจากเมืองไทยเราค่ะเลิศค่ะเลิศนี่มาจากเมืองไทยเราแน่ๆเลยเหมือนกันบ้านเราค่ะหรือว่ามาจากป่าเมซอนดูสิค่ะเก้าอี้นี้ก็น่าจะเพอร์เฟคแต่ตัวต่างๆแล้วมันจะมาจากจีนนะสวยเกินไปราคาเลิศเลยเพอร์เฟคค่ะตรงนี้ห้องนี้ก็มีแต่ไม้ค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้ของคล้ายๆของอินโดค่ะเทกันของอินโดหรือเปล่าไม้เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นหินอ่อนทั้งหมดคมไปมีไฟขึ้นมาเป็นหินอ่อนแต่ว่าเป็นหินอ่อนคมไฟธรรมดาเขาจุดไฟที่แต่ว่าไม่จุดเหนื่อยหรือเปล่าไม้เนี่ยโอ้ชอบกินพวกนั้นกับไปถึงเชียวเชียวすごいね。木じゃないか？木と木だら。木？あれ、彼が言った木。木はどこにあるか？木の角か。あれ、知ってる？木。彼が言った木と思ってるけど、彼が言った木は根っこじゃないか？根っこじゃないか、根っこ。ลูกชายบอกว่าเป็นรากไม้เหมือนกันหินเลยค่ะหรือว่าแช่อยู่ในน้ำนานเกินไปไหมเนี่ยพวกคนนั้นหนีพวกคนมาซาดิพวกคนเนี่ยตุ่นมามาซาดิเอาคนตุ่นได้ไหมโอเคเดินไปห้องนะคะมันสุขาหินอ่อนหรือว่ามันอ่อนให้นี่เหมือนหินอ่อนมันสุขชอบคนนี้เขาทำสวยอ่ะบ้าเสียคิดสิคิดสิอืมดูอีกหน่อยโอ้โหห้องนี้ค่ะห้องนี้เราอยู่ห้องนี้ลูกชายบอกว่าอีกคิดสิแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นบอกอีกคิดสิภาษาไทยพูดว่าเดินเลยห้องแล้วโอเคหรืออาเกเรต้าห้องเราหอมที่ฉีดน้ำหอมค่ะเพราะว่าคนอยู่ก่อนเขาดูดบุหรี่ลูกชายแพ้บุหรี่หน้าหงิกหน้างออีกแล้วอีกแล้วเข้ามาถึงห้องแล้วค่ะเข้ามาถึงห้องแล้วแต่ว่าลูกชายวางกระเป๋าไว้เต็มเตียงอันนี้เตียงคุณสมอันนี้เตียงลูกชายค่ะเราอยู่ในห้องที่อลังการแม้แต่โคมไฟก็สวยค่ะ
ห้องนี้สวยจะเปิดให้ดูหน้าบ้านนี้ดูได้หรือเปล่าไหมเนี่ยระเบียงดูได้หรือเปล่าเราอยู่ชั้นที่7ค่ะของห้องจะดูไฟตอนกลางคืนมืดเหมือนกันค่ะไม่เห็นนะไม่เห็นอันนู้นเป็นก็เป็นโรงแรมเหมือนกันค่ะแต่ว่ามืดข้างนอกมีหิมะตกแล้วก็มีฝนตกนิดหน่อยค่ะพรุ่งนี้เขาบอกค่ะหิมะจะตกมากกว่าวันนี้นิดหน่อยจ้าสวัสดีนะจ๊ะนะจ๊ะ